ต่อไปใช่ไหมได้คนที่มาทำงานตำแหน่งแม่บ้านเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนใช้หรอกแกฉันสุดจะทนกับแกแล้วนะจะอะไรกับฉันนั้นหนาเนี่ยฮะป้าขอโทษนะป้าไม่ทันได้มองอ่ะป้าขอโทษโอ้ยป้ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาทำกับฉันอย่างเงี้ยป้าไม่รู้หรอกว่าหนูเป็นใครอ่ะเพราะป้าเพิ่งมาทำงานที่นี่เป็นวันแรกอ๋อทำงานวันแรกก็สร้างวีรกรรมเลยนะนี่ป้าจะบอกอะไรให้นะคนที่มาทำงานตำแหน่งแม่บ้านเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนใช้หรอกแก่แก่ป้าเนี่ยสวยเหรอสวัสดีค่ะพี่พินออมเดี๋ยววันนี้จะมีน้องตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชีจะเข้าไปทดลองงานกับเธอนะเออหรอคะค่ะค่ะยังไงฝากด้วยนะออมค่ะได้ค่ะจะมีมาทำไมวะตำแหน่งผู้ช่วยเนี่ยอย่างนี้ฉันก็ลำบากอะสิสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเธอเป็นใครเนี่ยผมชื่ออาร์มครับพี่ที่จะมาทำตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายบัญชีนะครับเธอนี่เองพี่ชื่อออมนะครับแล้วไหนว่าจะมาแต่เมื่อวานไงพี่นี่รออยู่ยันเย็นเลยนะเนี่ยพอดีพี่พินที่เป็นฝ่ายบุคคลให้ผมไปช่วยงานนิดหน่อยนะครับทำไมล่ะครับพี่พินเขาไม่ได้แจ้งไว้หรอครับแจ้งแล้วจ้ะพี่แค่รอเล่นน่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะตัวนี้นะแล้วก็เอาเอกสารตรงนี้ไปอ่านก่อนโอ้โหวันแรกก็ประเดิมเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ออมใช่จ้ะนี่แค่วันแรกนะเพราะว่าวันต่อๆไปเนี่ยเยอะกว่านี้อีกได้ครับพี่น้องอาร์มจ้ะถ้าเกิดว่าเจอข้อมูลตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ตรงกันเนี่ยบอกพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จัดการทั้งหมดเองได้ครับพี่ออมอ้าวแม่หนูป้าแล้วเหรอฉันต้องมาเจอยมนุษย์ป้าคนนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยวันนี้ระวังหน่อยนะป้ากลัวจะทำน้ำถูพื้นกระเด็นใส่หนูอีกอ่ะป้าให้หนูระวังเหรอป้ามากกว่าไหมที่ต้องระวังไปโดนคนอื่นเขาอ่ะนี่ป้าช่วยออกไปทำตรงอื่นก่อนได้ไหมคือฉันจะคุยธุระส่วนตัวแล้วทำไมไม่ออกไปคุยข้างนอกล่ะไอ้ป้านี่ยังไงเนี่ยฉันบอกให้ออกไปก็ออกไปสิจะมายอกย้อนอีกออกไปไม่ออกไปใช่ไหมได้
ยายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ฮัลโหลแกอย่าลืมเรื่องที่คุยกันไว้นะนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยจองโต๊ะไว้ด้วยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองหมูกระทะปะปูโถคิดว่าเรื่องอะไรชวนเพื่อนไปกินหมูกระทะนี่เองแล้วส่วนเรื่องบัญชีที่ฉันให้บริษัทแกทำอ่ะฉันส่งให้แล้วนะคำสั่งซื้อกับสินค้าที่ฉันเขียนไปแกช่วยจัดการเรื่องราคาที่มันถูกลงให้ฉันด้วยฉันจะได้เอาเงินส่วนต่างมาแล้วจะได้แบ่งให้โอเคป่ะโอเคจ้ะเพื่อนรักอะไรไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋ออีกสักพักก็กลับแล้วครับพี่พอดียังมีเอกสารต้องเคลียร์อีกนิดหน่อยขยันจังเลยนะเราเนี่ยขอบคุณครับจำที่พี่บอกได้ไหมว่าถ้าเจออะไรผิดปกติในบัญชีเนี่ยเก็บไว้นะเดี๋ยวพี่จะจัดการทั้งหมดเองได้ครับพี่ยังไงก็กลับบ้านดีๆนะครับโอเคจ้ะเจอกันนะครับมันอะไรกันวะเนี่ยทำไมบัญชีย้อนหลัง3เดือนมันถึงไม่ตรงกันเลยอ่ะใครเป็นคนทำเนี่ยพี่ยอมแบบนี้มันผิดปกติมากแล้วนะพี่จะผิดอะไรตั้ง3เดือนยังเป็นบัญชีคำสั่งซื้ออีกป้านี่อีกแล้วเหรอป้าขอโทษนะหนูป้าขอโทษแกฉันสุดจะทนกับแกแล้วนะจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยฮะก็ป้าบอกว่าป้าขอโทษไงเดี๋ยวป้าเช็ดให้เดี๋ยวป้าเช็ดให้เลิกไหมป้าคิดแล้วเนี่ยคุณป้าเป็นไรไหมครับผมว่าคุณป้ารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าครับพี่ออมเรามีเรื่องต้องคุยกันครับอะไรกันอ่ะอามช่วยอธิบายบัญชีคำสั่งซื้อให้ฟังหน่อยครับพี่ว่าทำไมยอดซื้อยอดเสนอกับยอดสั่งจ่ายมันถึงไม่ตรงกันเลยอ่ะพี่อ้าวอามก็พี่บอกเลยไม่ใช่หรอว่าถ้าเจออะไรผิดปกติอ่ะพี่จะจัดการเองจัดการโดยการกำจัดเอกสารพวกนี้ทิ้งเหรอนี่แกพูดอะไรของแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงผมก็หมายความว่าพี่กำลังโกงบริษัทอยู่ไงครับไม่จริงแกอะไรมาพูดไม่มีหลักฐานอย่ามาปรักปรำชนะอามฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านประธานเรียกพบเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะขออนุญาตค่ะท่านประธานเชิญค่ะ
็จะตามฉันมาทำไมท่านประธานเขาเรียกฉันก็เพราะฉันก็เรียกเข้ามาเช่นกันยายป้าแม่บ้านนั่นนี่ทำไมถึงได้ทำไมถึงการมาเป็นประธานบริษัทใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายนะครับพอดีว่าเมื่อ3เดือนก่อนพี่พินรู้มาว่ายอดเงินของบริษัทหายไปจำนวนหนึ่งซึ่งนั่นก็ถือว่าเยอะมากนะครับในความเป็นจริงฉันก็ได้ข่าวมาจากคุณพินเหมือนกันฉันจึงต้องลงมาจากสาขาใหญ่ที่เชียงใหม่แล้วฉันจะต้องมาสืบเองโดยการปลอมตัวเป็นแม่บ้านแล้วก็ให้ลูกชายมาประกบฝ่ายบัญชีนี่ไงลูกชายหรือว่าใช่ครับผมนี่แหละลูกชายของป้าแม่บ้านคนที่คุณกำลังจะตบอยู่เมื่อกี้ไงแต่ผมว่าเราปล่อยผ่านเรื่องนี้กันไปดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องช่อโกงบริษัทกันดีกว่านะครับนี่พวกคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันคะดิฉันว่าดิฉันโดนใส่ร้ายค่ะงั้นคุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้ทีดิมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดกันได้อะแค่นี้ฉันก็กลายเป็นคนช่อโกงแล้วเหรอแล้วนี่ล่ะคำสั่งซื้อกับสินค้าที่ฉันเขียนไปแกช่วยจัดการเรื่องราคาที่ถูกลงให้ฉันด้วยนะฉันจะได้เงินส่วนต่างมาแล้วแบ่งให้เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาโอเคปะหลักฐานฉันดีเลยนะแบบเนี้ยหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะนี่เธอคิดว่าคำขอโทษจะลบล้างความผิดที่ใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอพี่ออมผมไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นพี่หนูขอโทษจริงๆค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วหนูสัญญาจริงๆค่ะอามเรียกตำรวจมาจับผู้หญิงคนนี้ทีแล้วรีบเอาผู้หญิงคนนี้ออกจากบริษัทแม่ให้เร็วที่สุดครับแม่เชิญครับมันไม่มีประโยชน์แล้วครับคุณทำตัวเองจะไปโทษใครเขาก็ไม่ได้นะครับก่อนที่เธอจะไปรับกรรมฉันจะบอกอะไรเธอให้นะคนที่สามารถโกงเงินคนอื่นได้แม้แต่เพียงบาทเดียวอย่านึกนะว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นทำดีก็สุขใจสบายกายแต่ถ้าทำบาปเธอก็จะตกนรกเหมือนกับที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ไงเชิญครับท่านประธานคะเชิญครับท่านประธานคะ